วนทางฝั่งของประเทศจีนตอนนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีการหยุดยาวเนี่ยเยอะมากๆนะครับหลายคนก็เลือกที่จะเดินทางโดยรถไฟครับเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เราต้องติดตามกันด้วยนะครับโดยบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีนจำกัดนะครับก็มาเปิดเผยในระหว่างวันที่7ถึง21มกราคมซึ่งก็จะมีการเดินทางด้วยรถไฟ 109.5 ล้านครั้งซึ่งก็สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 23.5 ล้านครั้งที่เป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 27.3 เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วง15วันก่อนที่เทศกาลตรุษจีนจะเริ่มขึ้นในวันที่22มกราคมที่ผ่านมาแต่นี่ครับในช่วง2ปีล่าสุดนั้นคนจีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับเนื่องจากว่ายังอยู่ภายใต้การควบคุมโรคระบาดโควิด -19 แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายตรงนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับโดยกระทรวงคมนาคมจีนเนี่ยคาดการณ์ว่าจำนวนการเดินทางทั้งรถไฟเรือและเครื่องบินในฤดูการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนระยะเวลายาวนานกว่า40วันเนี่ยนะครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่7มกราคม2566นั้นตัวเลขอาจจะสูงถึง 2,100 ล้านครั้งในปีนี้โดยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทั้งนี้ครับความต้องการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นผลมาจากการลดระดับการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ของจีนจากเดิมที่เคยใช้มาตรการต่อต้านโรคติดเชื้อระดับ A ตอนนี้ลดลงมาเหลือระดับ B ซึ่งนักเดินทางเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรหัสสุขภาพแล้วก็ผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นลบนะครับและไม่ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อเข้าสู่สถานีรถไฟและสนามบินอีกต่อไปนะครับพอผ่อนคลายแบบนี้คนก็เลยเดินทางเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ